ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 จากทำเนียบรัฐบาลนะคะเช่นเคยค่ะ 11:30 นนะคะเราจะมาติดตามข้อมูลสถานการณ์ของไวรัสรวมถึงเรื่องของมาตรการต่างๆเพื่อที่จะเป็นการขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนทุกท่านสามารถที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขครั้งนี้ผ่านไปให้ได้ค่ะลำดับแรกนะคะเรียนเชิญทางท่านโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินแถลงชี้แจงในรายละเอียดค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับขอรายงานตัวประจำวันที่26เมษายนของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบค.นะครับท่านผู้ชมครับใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยไว้ทุกวันนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายหรือติดเชื้อจากผู้อื่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่เรายังอยากจะให้ทุกท่านอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับครับวันนี้มารายงานเรื่องของผู้ป่วยโควิด -19 สะสมแล้วก็ของประเทศไทยนะครับได้เห็นภาพของวันนี้พบว่ามีผู้ป่วยหายแล้วนะครับ47รายนะครับรวมเป็นผู้ป่วยที่หายแล้ว 2,594นะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่พบในวันนี้15รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,922 รายนะครับแล้วก็เสียชีวิตวันนี้ไม่มีเพิ่มนะครับยังรวมเมื่อวานนี้เป็นแค่51นะครับในกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดตอนนี้ยังอยู่ที่กลุ่มอายุที่20ถึง29ปีนะครับซึ่งเพศชายนะครับกับเพศหญิงตอนนี้ก็โดยส่วนรวมนี่เพศชายก็ยังมากกว่านิดหน่อยนะครับ 1.16 ต่อหญิง1คนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงตอนนี้ส่วนของผู้ป่วยช่วงอายุที่มากที่สุดคือ20ถึง29ปีนี้พบถึง699รายเกือบ700รายจากทั้งหมด 2,900 เกือบ 3,000 รายนี่นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเขาเป็นพาหะนำโรคไปถึงคนอื่นๆได้มาดูเรื่องของการกระจายตัวเทียบเป็นวันๆนะครับวันนี้ลงไปอยู่ที่15รายนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้มีผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลต่ำกว่า300วันแรกแล้วนะครับก็คือ277รายเมื่อวานนี้309วันนี้277รายนะครับที่กลับบ้านได้ก็เพิ่มขึ้น47รายนะครับ 2,594 รายที่กลับบ้านรวมสะสมทั้งหมดนะครับรวมใน68จังหวัดนะครับเมื่อวานนี้ผมขออนุญาตได้แก้ข่าวใช้คำว่าศูนย์กักคนเข้าเมืองนะครับที่สะเดาจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ใช้คำอื่นก็ขออนุญาตยกคำอื่นๆทั้งหมดไปนะครับขอแก้คำมาเป็นศูนย์กักคนเข้าเมืองซึ่งเมื่อวานนี้ได้รายงานไปว่าเราพบขึ้นมา42รายนะครับซึ่งวันนี้ยังไม่มีรายงานเพิ่มแต่ก็ยังเป็นการเฝ้าระวังของชั้นคนที่เป็นกลุ่มระบาดนักระบาดวิทยาที่เข้าไปสอบสวนโรคนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดูแลคนทั้ง42คนนี้อย่างดีในช่วงเวลาของการที่จะต้องกักตัวเขาไว้นะครับในพื้นที่ของเราซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาประเทศไทยแบบผิดกฎหมายแต่เราก็ยังมีเรื่องของมนุษยธรรมที่จะดูแลเขาอย่างดีนะครับในช่วงเวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นะครับแต่นำเรียนว่าก็ยังไม่ได้ป่วยอะไรหนักมากมายนะครับยังเป็นลักษณะของเรื่องของการไม่มีอาการจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวคงจะได้มีการรายงานเพิ่มเติมหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกว่านี้นะครับมาดูครับการพบ15รายใหม่นี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เกิดจากกลุ่มตัวเลขกลุ่มคน8คนแรกที่อยู่ในกลุ่มแรกนะครับก็คือมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้4คนนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับรายก่อนหน้านี้เลยก็คือแต่เขาไปตลาดนัดไปห้างสรรพสินค้าสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้พบในกรุงเทพมหานครคือ3รายนะครับแล้วก็อาชีพเสี่ยงนะครับอยู่ที่นครปฐมอีก1รายนะครับแล้วก็ค้นหาในเชิงรุกในชุมชนที่จังหวัดยะลานะครับพบ2รายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสเตทควอรันทีนซึ่งมาจากประเทศ UAE นะครับอันนี้5รายนะครับซึ่งได้อยู่ในสเตทควอรันทีนที่กรุงเทพมหานครนี่4รายนะครับแล้วชลบุรีอีก1รายนำเรียนว่าสิ่งที่
ทางพวกเราในฐานะของหน่วยของงานของรัฐเนี่ยนะครับได้จัดระบบระเบียบในการที่จะมีทั้งสถานที่กักกันของรัฐทั้งหลายที่ดูแลแล้วก็มีการตรวจในเชิงรุกก็ทำให้ตัวเลขของเรายังอยู่ในเลข2หลักแล้วก็เป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจนะครับก็เรียกว่ายังมีการระบาดอยู่แต่พวกเราก็พยายามที่จะหาถึงแม้จะน้อยลงก็พยายามที่จะหาเคสให้เจอนะครับใน15รายนี้กระจายตัวไปอยู่ในจังหวัดใดบ้างนะครับกรุงเทพมหานครนะครับตัวเลขเท่ากับ3บวก4 4นี่คืออยู่ในสเตทควอรันทีนหรือสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับแล้วภูเก็ตนี่คือ4รายนะครับยะลา2ชลบุรีเป็นสเตทควอรันทีนนะครับ1รายนครปฐม1รายนะครับแล้วก็9จังหวัดยังเป็นจังหวัดที่ยืนยันการรายงานว่าไม่พบผู้ป่วยเลยนะครับยังคงที่9จังหวัดนี้อยู่มาดูการกระจายตัวไล่เรียงไปตาม10อันดับของจังหวัดที่พบจำนวนมากที่สุดกับอัตราป่วยต่อแสนประชากรมากสุดนะครับจำนวนมากสุดยังคงเหมือนเดิมนะครับกรุงเทพมหานครภูเก็ตนนทบุรีนะครับแล้วก็สมุทรปราการนะครับยะลาส่วนของ10จังหวัดที่พบในเรื่องของอัตราป่วยมากที่สุดคือภูเก็ตกรุงเทพมหานครยะลาปัตตานีและก็นนทบุรีนะครับสตูลยังคงเป็นศูนย์อยู่เหมือนเดิมนะครับมาดูการไล่เรียงกันระหว่างจังหวัดที่มีการป่วยในช่วง7วันที่ผ่านมา 7-14 วันที่ผ่านมา 14-28 มากกว่า28นะครับแล้วไม่มีรายงานเลยสีเขียวข้างล่างดีนะครับตอนนี้อันดับต่างๆก็ขยับขึ้นมาดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในตารางตอนวันนี้มีความแตกต่างจากเมื่อวานนี้อยู่เพียงที่สีน้ำเงินตัวเลขก็คือสมุทรสาครนะครับที่ลงมาจากสีส้มเมื่อวานนี้มาเป็นกลุ่มของผู้ป่วยรายงานในช่วง14ถึง28วันที่ผ่านมานั่นหมายความว่าก็ดีขึ้นนะครับสมุทรสาครสามารถที่จะเลื่อนลำดับตัวเองขึ้นมาในกลุ่มที่ดีขึ้นได้อันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนกับทางผู้ที่ดูแลเรื่องนี้ทุกๆท่านในจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะครับมาดูในการกระจายตัวของแต่ละวันนะครับเรื่องของผู้ป่วยรายใหม่ต่อพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครเป็นสีฟ้านะครับกับนนทบุรีถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นต่างจังหวัดจะเห็นว่าพุ่งสีแดงขึ้นไปเมื่อวานนี้แค่วันเดียวเพราะเราเจอเคสรวมกันที่ศูนย์กักคนเข้าเมืองนะครับแต่ว่าวันนี้ก็กลับมาเป็นแนวโน้มที่น่าจะดีขึ้นนะครับตรงนี้ส่วนของกทมก็ขึ้นๆลงๆอยู่ซึ่งก็ต้องดูสถิติกันต่อนะครับมาดูการกระจายตัวของผู้ป่วยยืนยันนะครับตามรายภาคซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเลขสะสมนะครับก็จะเห็นว่าสีแดงคือกรุงเทพและนนทบุรีนะครับก็ลดลงมาแต่วันนี้กลับเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับส่วนของทางภาคใต้นะครับสีฟ้าเมื่อวานนี้เยอะวันนี้ก็ลงกลับมาอยู่ที่ตัวเลขที่น่าพึงพอใจนะครับมาดูเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะครับเราขึ้นต้นสัปดาห์ใหม่ในตอนนี้จะเป็นช่องสัปดาห์ที่18ขวามือสุดเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะเริ่มต้นก็จะเห็นตัวเลข5ที่อยู่ตรงกลางๆเนี่ยนะครับคือผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและตอนนี้ก็ได้เข้าอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับก็คือตัวเลขที่5นะครับซึ่งตอนนี้แนวโน้มของเราก็คือหมายถึงว่าระบบต่างๆทำงานของเขาอย่างดีก็ทำให้เรามาพบในรายใหม่ๆอยู่ในสถานที่ที่เราจำกัดไว้ซึ่งก็ทำให้แนวโน้มของการแพร่ระบาดก็จะลดน้อยลงนะครับส่วนอื่นๆนั้นก็เห็นภาพชัดนะครับว่าลดน้อยลงไปอย่างชัดเจนสิ่งที่เราเคยคุยกันมาบ่อยๆมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามมวยสถานบันเทิงนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ลดน้อยถอยลงซึ่งก็ต้องขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือนะครับตอนนี้เราต้องมาเพ่งดูเรื่องของการที่จะพยายามหาเชิงรุกนะครับที่เราพูดบ่อยๆคือ active case finding หรือการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกที่จะต้องลงลึกลงไปในแต่ละพื้นที่เนี่ยซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่เราเอ่ยนามบ่อยๆก็ลงเฉพาะกลุ่มไปก็จะเห็นนะครับอย่างวันสัปดาห์ที่ผ่านมา14รายอยู่ในช่องนี้นะครับสีแดงที่เป็นกรอบด้านกลางๆช่องเนี่ยนะครับแล้วก็2รายที่อยู่เห็นในสัปดาห์นี้นะครับแต่ยังไงก็ตามแต่
ที่ดำโด่งมากที่สุดก็ยังเป็นเรื่องของการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายยืนยันก่อนหน้านี้บรรทัดแรกข้างบนเลยครับที่มีตัวเลข71กับ4นี่นะฮะนี่นะครับนี่ก็สิ่งที่ตรงนี้ก็ยังมีความจำเป็นยืนยันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เคยได้รับการวินิจฉัยหรือยืนยันในการตรวจโรคนี้ต้องให้สังเกตอาการของตัวเองอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามีอาการก็ต้องรีบมาพบแพทย์ครับมาเรื่องของสถานการณ์ทั่วโลกนะครับยืนยันทั้งหมด 2,920,738 รายนะครับแล้วก็อาการหนักนี่58,202นะครับแล้วก็หายแล้ว 836,085 รายแล้วก็เสียชีวิตไปวันนี้แตะที่ 200,000 แล้วครับ 203,355 นะครับยังคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงอยู่นะครับคือ 7% นะครับซึ่ง100คนเสียชีวิตไป7คนเลยนะครับโรคนี้มีความสำคัญคือตรงนี้แหละครับไปดูครับว่าประเทศใดที่เป็นอันดับ1ยังคงเดิมนะครับสหรัฐอเมริกาครับเป็นรายใหม่ขึ้นมาเมื่อวานนี้สหรัฐอเมริกาอันดับที่1เลยนะครับเจอวันเดียวนี้ 35,858 รายบราซิลครับรองลงมา 6,329 รายนะครับแล้วก็ถัดมาคือรัสเซียครับก็คือเจอเมื่อวานนี้ 5,966 รายซึ่งจำนวนเนี่ยมากทีเดียวนะครับวันเดียวนี่ชนะประเทศอื่นๆไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงเราด้วยนะครับนี่คือถึงบอกว่านี่คือการเป็นโรคระบาดวันเดียวติดกันไป 5-6,000 แล้วก็วันเดียวติดไป 35,000 คนมากมายขนาดนี้นะครับเป็นภาพที่น่ากลัวของประเทศที่อย่างเราที่เราควบคุมได้อย่างดีนะครับส่วนการเสียชีวิตนะครับอันดับที่1คือใครนะครับก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับเสียชีวิตอันดับ1ในวัน24ชั่วโมงที่ผ่านมา 2,080 รายนะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือทางอังกฤษนะครับคือ813รายแล้วก็อิตาลีรองลงมาครับก็คือ415รายซึ่งตัวเลขต่างๆเหล่านี้เนี่ยฮะวันเดียวก็ชนะแซงไทยไปหลายเท่าตัวเป็น10เท่าตัวซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราต้องเรียนรู้สถิติทุกวันผมก็เอามานำเรียนเพื่อเราจะได้รับทราบนะครับสถานการณ์โลกตอนนี้ก็ยังไม่ได้น่าไว้วางใจอย่างที่บอกนะครับตอนนี้การบินการติดต่อระหว่างประเทศต่างๆก็หยุดกันไปทั้งหมดเกือบทั่วโลกสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนออกมาก็คือผู้คนก็เดือดร้อนกันทั้งโลกนี้เพราะไวรัสเจ้าตัวนี้นะครับประเทศไทยเราอยู่ที่อันดับ57ยังคงเดิมอยู่นะครับมาที่ประเทศที่ทางเอเชียบ้างนะครับเราก็จะเห็นตัวเลขที่พุ่งโด่งๆมากๆตัวต้นๆลำดับที่22ท่านผู้ชมดูไปที่ข้างบนนะครับหลายคนบอกผมน่าจะมีพอยเตอร์ด้วยนะแต่ตอนนี้เทคนิคก็ยังไม่ได้นะครับค่อยๆดูกันไปก่อนนะครับตอนนี้ลำดับที่22คงจะทันกันนะครับเห็นตัวเลขนั้นคือซาอุดิอาระเบีย 1,197 รายนะครับแล้วก็ไล่ลงมาที่กรอบสีเหลืองๆนะครับคือญี่ปุ่นครับวันเดียวนี่519รายนะครับสิงคโปร์ประเทศที่ใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะครับเลื่อนลงมาเลื่อนตาลงมาอยู่ที่ด้านซ้ายมือนะครับ29นะครับนั่นก็คือวันเดียวของเขาเจอเข้าไปรายใหม่เป็น2ประธานโทษครับ618รายนะครับรวมเป็นสะสม 12,693 รายผมขอหยุดที่ตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับสิงคโปร์เป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับเรามากและมีประสบการณ์คล้ายๆกันกับเราเขาเคยดีมาก่อนนะครับแล้วก็มีเรื่องของประสบการณ์ของการติดเชื้อในกลุ่มที่เป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งก็เจอเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆแล้วก็ขยายตัวขึ้นมามากมายแต่พื้นที่เขาเล็กกว่าเรานะครับอันนี้ก็เราก็เรียนรู้ว่าเนื่องจากพื้นที่เล็กเขาก็มีสถานที่ที่อยู่เป็นหอพักแอร์อัดนะครับก็เลยทำให้การกระจายตัวของตัวโรคมันเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามแต่เราได้บทเรียนตรงนี้มาเราก็เลยเกิดกรณีของการค้นหาเชิงรุกของเราที่ทางกลุ่มคนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาผิดกฎหมายของเราก็เลยมาเจออย่างที่เมื่อวานนี้ได้รายงานไปแล้วนะครับมาที่เกาหลีครับตัวเลขเหลือ2หลักเป็นตัวเลขต่ำกว่าเราอีกครับตัวเลขใหม่นะครับก็คือเจอไป10คือ10รายนะครับแล้วก็ UAE นะครับเมื่อกี้นี้ได้รายงานว่ามีคนที่กลับมาจากประเทศนี้นะครับแล้วมาติดเชื้อในประเทศไทยเรา1รายที่ว่าเนี่ยนะครับกลุ่มคนหนึ่งนะครับที่ว่าเนี่ยของเขา
ป่วยสะสมไปแล้ว 9,813 รายนะครับรายใหม่เมื่อวานนี้532รายซึ่งก็เยอะมากๆเหมือนกันนะครับซึ่งเราจะต้องคอยดูอินโดนีเซียก็396รายภายในวันเดียวของเมื่อวานนี้ฟิลิปปินส์วันเดียว102รายแล้วก็มาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านเราวันเดียวอยู่ที่51รายนะครับซึ่งก็ใกล้ๆเคียงๆกันกับเราเมื่อวานนี้เลยนะครับครับมาดูแนวโน้มของผู้ป่วยรายใหม่ถ้าหากพล็อตเอามาเป็นกราฟจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกายังพุ่งทะแยงขึ้นอยู่เลยนะครับยังไม่ได้น่าไว้วางใจว่าเขาจะลงมาเพราะว่าเส้นกราฟยังถ้าขีดเป็นเส้นเดียวขึ้นไปเนี่ยยังเป็นเส้นทะแยงขึ้นอยู่นะครับส่วนของทางสเปนรัสเซียอังกฤษอิตาลียังเป็นกลุ่มก้อนที่ยังทรงตัวนะครับอยู่ด้านล่างเป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดเลยนะครับมาดูในกลุ่มของผู้ป่วยสะสมนะครับก็จะเห็นว่าทั้งหมดนี่ก็ออกไปในแนวโน้มที่ยังคงตัวกับพุ่งขึ้นที่พุ่งขึ้นชัดเจนคืออินเดียนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับสิงคโปร์ปากีสถานอะไรทำนองนี้นะครับที่อยู่เห็นตัวกราฟที่อยู่กระจุกตัวอยู่ทางแถบบนๆนะครับส่วนทรงๆออกมาทางด้านล่างนี้จะเห็นไทยของเรานะครับที่เกาะตัวเลขที่อยู่ติดขอบล่างมากที่สุดซึ่งก็ต้องเรียกว่าอะไรฮะก็ต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยของพวกเราที่ช่วยกันทำให้เราควบคุมโรคได้แล้วเห็นเป็นภาพอย่างนี้เกิดขึ้นมานะครับมาดูในผู้ป่วยรายใหม่บ้างนะครับถ้าเราพล็อตออกมาเป็นกราฟก็จะแตกต่างกันกับผู้ป่วยสะสมครับเพราะตอนนี้จะเห็นขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆแต่แนวโน้มของอินเดียก็ยังพุ่งขึ้นอยู่นะครับถ้าลากเส้นออกไปเป็นกลุ่มก้อนเป็นเส้นเดียวสีเหลืองๆข้างบนนั่นนะครับทะแยงขึ้นไปถึงแม้จะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงแต่เทรนด์ของหรือแนวโน้มของเส้นกราฟยังทะแยงขึ้นไปข้างบนอยู่เลยนะครับส่วนสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังทะแยงขึ้นไปข้างบนเช่นเดียวกันกับปากีสถานนะครับแต่ทางอินโดนีเซียดูเหมือนจะควบคุมได้บ้างญี่ปุ่นก็ยังทรงตัวนะครับฟิลิปปินส์ก็ยังทรงตัวมาเลย์กับเราก็ยังทรงตัวในระดับที่อยู่ฐานด้านล่างของกราฟนะครับมาดูข่าวที่น่าสนใจของต่างประเทศบ้าง นะครับก็พบว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์ก็บอกว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่618เมื่อวานนี้นะครับหมายถึง25เมษาในจำนวนนี้ก็ยังมีคนของเขาซึ่งเป็นประชากรของคนสิงคโปร์เองเป็น7คนนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นคนสิงคโปร์หรือผู้อาศัยอยู่ถาวร นะครับส่งผลให้ตัวเลขสะสมเป็น 12,693 ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังเป็นแรงงานที่อาศัยอยู่ในหอพักนะครับโดยหอพัก25แห่งได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ตัวเฝ้าระวังโรคนะครับส่วนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับมณฑลซานซีนะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนล่าสุดก็พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอีก7นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เพิ่งเดินทางกลับจากรัสเซียอย่างที่บอกนะครับรัสเซียก็เพิ่มขึ้นวันหนึ่งหลายพันเลยทีเดียวอันนี้เขาก็ถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาควบคุมตัวเลขของภายในประเทศได้ดีแต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าพรมแดนหรือการติดต่อระหว่างประเทศยังคุมกันได้ไม่ดีคนนี่แหละครับที่เป็นพาหะนำโรคแล้วก็นำเข้ามาญี่ปุ่นล่ะครับตอนนี้ภาพเป็นยังไงบ้างจังหวัดไซตามะนะครับยกเลิกเทศกาลดอกกุหลาบประจำปีนะครับกรุงโตเกียวขอให้ประชาชนลดความถี่ในการออกจากบ้านนะครับแม้กระทั่งการไปซื้ออาหารตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแหล่งช้อปปิ้งต่างๆให้เหลือเพียง3วันต่อครั้งหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าก็อาทิตย์หนึ่งให้ออกได้แค่2ครั้งนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ประชาชนงดการท่องเที่ยวในวันหยุดยาวประจำปีช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือที่เรียกว่าสัปดาห์ทองหรือโกลเด้นวีคของเขานะครับในช่วงวันที่2ถึง6พฤษภาคมซึ่งก็เหมือนสงกรานต์บ้านเราของเรานะครับของเขาก็มีช่วงเวลาที่ต้องหยุดยาวๆก็ไม่อยากให้คนเดินทางนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็นะครับก็นี่เป็นข่าวที่ต้องนำเรียนนะครับไปดูเลยครับเรื่องของสถานการณ์การปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องด้านความมั่นคงนะครับเราก็พบว่าเมื่อวานนี้นะครับมีรายที่ทำให้เกิดการดำเนินคดีกรณีของการมั่วสุมชุมนุมกันเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วฮะเมื่อวานนี้ชมว่าลดน้อยลงวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น47รายรวมเป็น87รายนะครับดื่มสุราเล่นพนันยาเสพติด
อันนี้เป็นกรณีของเขานะครับส่วนนอกเคหสถานก็ลดน้อยลงนะครับเหลือ600โทษครับ568นะครับแล้วก็มาดูจังหวัดครับก็ยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆใกล้เดิมนะครับภาคเหนืออันดับสูงสุดคือเชียงใหม่ภาคใต้คือภูเก็ตนะครับกรุงเทพมหานครยังคงเดิมนะครับแล้วก็ภาคกลางอยู่ที่ปทุมธานีแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือคือนครราชสีมานะครับครับมาเรื่องของทางจังหวัดที่เป็นอันดับสูงสุดนะครับก็คือปทุมธานีระยองกรุงเทพมหานครภูเก็ตสมุทรปราการนะครับก็ยังวนเวียนอยู่ภาพเดิมๆแต่ต้องภาพขวามือสิครับต้องขอขอบคุณนะครับ18จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้กระทำผิดเลยนะครับกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์บุรีรัมย์กาฬสินธุ์นครพนมสมุทรสงครามมหาสารคามหนองคายหนองบัวลำพูฉะเชิงเทราสระแก้วลำปางน่านพะเยาแม่ฮ่องสอนซึ่งเมื่อวานนี้ไม่มีผู้กระทำผิดเลยพูดแต่ผู้ที่กระทำผิดก็ท็อป10เปล่าๆนะครับก็พูดไปแล้วพูดไปอีกตอนนี้ต้องชมจังหวัดที่ทำดีๆนะครับแล้วก็ไม่มีการรายงานผู้กระทำผิดด้วยนะครับต้องขอบคุณทั้ง18จังหวัดนี้นะครับแล้วพี่น้องประชาชนฝากช่วยกันดูแลด้วยนะครับมาที่เรื่องของออกมาเป็นการวิเคราะห์หน่อยนะครับว่าผู้ที่กระทำผิดนะครับในช่วงของเคอร์ฟิว4ทุ่มนะครับถึงตี4นะครับที่ทำด้านของการมั่วสุมชุมนุมชุมนุมมั่วสุมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มหน้าตาเป็นยังไงนะครับเป็นกลุ่มอายุไหนก็อยู่ในช่วงของ11ปีถึง40ปีนะครับเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เลยผู้ชายมากกว่าผู้หญิงชัดเจนเลยนะครับสูงที่สุดก็คือ20ถึง21ถึง30ปีเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับเป็นวัยที่ต้องติดต่อประสานงานพบปะพูดคุยกันก็ต้องเป็นธรรมดาที่เราต้องเจอพวกเขาบ่อยๆนะครับก็ต้องขอให้ท่านได้ปรับตัวเองหน่อยหนึ่งเป็นผู้ชาย532รายเป็นผู้หญิง182รายนะครับตอนนี้ต้องขอพยายามช่วยกันลดลงนะครับเพราะท่านเองเป็นพาหะนำโรคที่จะทำให้คนอื่นติดไปได้เพราะท่านอาจจะไม่มีอาการแต่คุณปู่คุณย่าอาจจะเสียชีวิตได้จากที่ท่านมีเชื้อโรคอยู่ในตัวนะครับแต่พอมาดูครับท่าน24ชั่วโมงล่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากกราฟชุดเมื่อสักครู่ไหมเห็นครับเห็นการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่ากลุ่มที่ถูกดำเนินคดีในคดีมั่วสุมชุมนุมกันเนี่ยไปพุ่งขึ้นที่ผู้หญิงครับอายุประมาณ51ถึง60ปีแล้ว60เอาว่าตั้งแต่41ขึ้นไปนะครับ31 41นะครับ51 61นะฮะจะเห็นว่าผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายคือ51ถึง60ก็ถามคุณตำรวจว่าเป็นเพราะอะไรน่าจะโยงกันกับเรื่องของการชุมนุมมั่วสุมเล่นพนันกันครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคดีที่เข้ามาเยอะที่สุดนะครับต้องขอทีนี้ต้องขอให้ทางคุณพ่อบ้านเลยครับช่วยเตือนคุณแม่บ้านหน่อยนึงนะครับหรือว่าคนที่อยู่ที่บ้านกันนะครับว่าอย่างนี้ไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นภาพของการจะติดเชื้อขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าไปเล่นอยู่ตรงนั้นแล้วกลับมานะครับได้รับเชื้อโรคกลับมาก็เดือดร้อนกันทั้งครอบครัวนะครับตรงนี้ต้องขอฝากช่วยกันดูแลกันทั้งครอบครัวเลยมาดูภารกิจการนำคนไทยที่ตกค้างกลับประเทศไทยบ้างนะครับใน26หรือ27นี้จะมีใครได้กลับมาบ้างนะครับ26นี้ก็ออสเตรเลียนะครับ207คนเป็นนักเรียนนักศึกษาคนงานนักท่องเที่ยวจะกลับมาในเย็นวันนี้ประมาณ 4:00 นนะครับอันนี้207คนนะครับแล้วในวันพรุ่งนี้คือ27จะมีอยู่3เที่ยวบินครับมาจากญี่ปุ่นนะครับในช่วงบ่าย3นะครับ35คนนะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์อันนี้เป็นการ เรามีคนที่เนเธอร์แลนด์เยอะเหรอไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามีการรอคนที่อยู่แถบยุโรปหลายๆคนมาต่อเครื่องตรงนี้แล้วก็มีการหาเครื่องที่มารับเป็นพิเศษให้นะครับโดยทางคนในพื้นที่นะครับดูแลกันเองร่วมกันกับทางสถานทูตนะครับแล้วก็ทางเรื่องของการบินพลเรือนที่ช่วยประสานเที่ยวบินกันนะครับก็ได้กลับมาอีก25คนนิวซีแลนด์อันนี้ก็เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาวันนี้ก็กลับขึ้นมานะครับนิวซีแลนด์นี่จะมีเด็กด้วยนะอายุ 7-19 ปีมากันถึง88คนอยู่ใน168คนนี้เมื่อเช้านี้คุยกันตรงนี้เยอะเลยทีเดียวครับผมก็ได้เห็นภาพของการทำงานของทั้งภาคของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
กระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศนะครับกระทรวงการต่างประเทศนี่จะเป็นเจ้าภาพหลักที่จะคอยดูแลในต่างประเทศแล้วพอส่งขึ้นเครื่องมาก็จะเป็นทางมหาดไทยกลาโหมการทางการบินพลเรือนนะครับแล้วก็ทออททั้งหลายนะครับแล้วรวมถึงทางด้านของกลาโหมที่จะจัดพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นสถานที่กักนะครับคนที่รัฐจัดให้ที่เราเรียกว่าเป็นสเตทควอรันทีนตรงนี้เนี่ยก็มากลับมาถึงบ้านเราถึงแม้จะเป็นคนที่อายุน้อยๆเป็นเด็กเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นความละเอียดอ่อนเมื่อเช้านี้ผมก็ฟังอยู่นะครับว่าจะต้องจัดห้องให้แล้วพอเขาเดินทางเข้ามาอย่างน้องอายุ7ปีเนี่ยคุณแม่นะครับก็จะอยู่ด้วยดูแลกันนะครับก็จะต้องมีห้องที่สามารถเป็นคอนเนคติ้งรูมนะครับต้องจัดหาพิเศษต่างๆให้เขาเพื่อได้รับการดูแลทั้งในครอบครัวของเขาเองด้วยแล้วก็ได้รับการดูแลในเชิงทางด้านสาธารณสุขนะครับไม่ให้ออกไปไหนนะครับต้องอยู่ในการดูแลตลอดเวลา14วันเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อแล้วเราถึงค่อยให้กลับบ้านนี่คือความละเอียดอ่อนของทีมหน่วยงานที่เราได้พยายามทำหน้าที่ตรงนี้กันนะครับวันนี้ขออนุญาตได้จบการรายงานสถานการณ์ประจำวันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับรอคำถามครับค่ะมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมนะคะจากของประชาชนที่ติดตามผ่าน Facebook Live ก่อนแล้วกันนะคะเรื่องของมาตรการการดูแลไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กักกันเองก็ดีที่เราพบว่ามีจำนวนของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะกับอีกหนึ่งกลุ่มก็คือแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยอย่างที่จังหวัดสมุทรสาครที่หลายๆคนบอกว่ากังวลใจว่าพอเห็นจำนวนคนต่างด้าวอยู่รวมกันเยอะๆแล้วทางรัฐบาลจะมีมาตรการเข้าไปดูแลยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็มีหน้าที่หลักของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าการดูแลหาคนที่มีความเสี่ยงสูงๆเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเชิงรุกค้นหาเชิงรุกนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีทีมระบาดวิทยาทีมของผู้ที่จะเข้าไปตรวจนะครับของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของอะไรทั้งหลายเข้าไปเช่นเดียวกันกับทางเรื่องของทางด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยก็มีหน้าที่ที่จะลงเข้าไปในเชิงลุกดูเรื่องของความเป็นอยู่นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้มีสุขลักษณะอนามัยประจำวันประจำตัวที่ดีไม่เป็นแหล่งรังโรคนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขคิดทั้งระบบขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันเข้าไปดูแต่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนนะครับแรงงานต่างด้าวแล้วก็ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือด้วยครับเพราะว่าสิ่งต่างๆถึงแม้จะเป็นกฎระเบียบถึงแม้จะเป็นเชิงรุกที่จะเป็นภาครัฐเข้าไปทำแต่ท่านต้องให้ความร่วมมือแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในภาวะปัจจุบันแล้วก็ต้องเป็นผู้สังเกตอาการต้องเป็นคนที่จะเขาเรียกว่าอะไรฮะยกมือร้องขอความช่วยเหลือว่าถ้าหากมีอาการเหล่านี้เนี่ยรีบมาบอกเราเพราะระบบที่จะเฝ้าระวังที่ดีที่สุดก็คือระบบที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่เองนะครับของเราในภาครัฐก็จะไปให้ความรู้ไปบอกไปกล่าวไปคุยแล้วก็บอกต่อช่องทางการช่วยเหลือไว้ให้แต่คนที่จะต้องเฝ้าระวังดีที่สุดก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ครับค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะเป็นประเด็นที่คุณหมอได้พูดถึงบ่อยๆนะคะอย่างเรื่องของ New Norm หรือว่าชีวิตวิถีใหม่แน่นอนพอมีเรื่องของการระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยหลายคนบอกว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากนี้เนี่ยพฤติกรรมที่เราเคยใช้ชีวิตเนี่ยจะปรับเปลี่ยนไปต้องยอมรับว่า1ฝ่ายก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เห็นด้วยแต่อีก1ฝ่ายประชาชนบางคนบอกว่าเพราะการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยแหละทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบทำมาหากินอาจจะยากลำบากนิดนึงถ้าสถานการณ์ของการระบาดของโรคดีขึ้นแล้วจะผ่อนคลายมาตรการแล้วกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้หรอคะไม่ต้องใช้ชีวิตวิถีใหม่นะคะครับผมฮะหลายคนก็ตั้งคำถามอย่างตรงนี้นะครับก็เข้าใจนะครับว่าท่านเองก็อยากจะกลับไปเป็นวิถีปกติมีการค้าการขายมีการเดินทางอะไรต่างๆต้องเป็นเหมือนปกติแต่ผมนำเรียนนะครับว่าทำไมเราถึงกลับไปที่ปกติไม่ได้ก่อนนะครับท่านต้องเข้าใจเรื่องของสภาวะการเกิดโรคนี้ก่อนนะครับเนื่องจากโรคนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นภายในช่วงเวลา 3-4 เดือนนี้งั้นเราต้องเรียนรู้ว่าตอนนี้โรคนี้คือโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจนะครับแพร่กระจายผ่านตัวไวรัสที่ออกมาทางน้ำมูกน้ำลายของเราทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อเหล่านี้คือคนที่อยู่ในช่วงของวัยทำงานแล้วก็ไม่มีอาการครับ
พราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าใครที่เป็นผู้ที่ติดเชื้อบ้างเขายังเดินอยู่ในสังคมตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าเรายังกลับไปใช้ชีวิตโดยปกติเราจะเป็นโอกาสเราจะมีโอกาสติดเชื้อจากคนเหล่านี้ได้มากเพราะพอติดขึ้นมาแล้วก็จะเกิดการแพร่ระบาดไปได้อีกถึงแม้เราจะเจอหลักหน่วยคือหลัก10นะครับหรือตัวเลขข้างหน้าเป็นหลัก1 10กว่า20กว่า30กว่าไม่ได้หมายความว่าเราคุมมันได้แล้วจะกลายเป็นศูนย์นะครับเขาบอกว่าถ้าศูนย์ยังต้องศูนย์อีกนานเท่าไหร่ด้วยแล้วศูนย์บ้านเราบ้านเดียวก็ไม่ได้ต้องศูนย์กันทั้งโลกด้วยเราถึงจะมั่นใจได้เพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยถึงแม้บ้านเราจะคุมตัวเลขได้ดีนะครับแต่ว่ารอบๆ บ้านเราหรือแม้กระทั่งในประเทศเมื่อสักครู่ทำไมผมต้องเอากราฟของทางต่างประเทศมาให้ดูเขายังเป็นพุ่งตัวเลขที่เป็นทะยานขึ้นไปอยู่ตรงนี้นะครับเฉียงๆขึ้นอย่างนี้เกือบทุกประเทศอย่างนี้เพราะฉะนั้นเชื้อในอากาศต่างๆเต็มไปหมดนะครับถ้าเรายังใช้วิถีเดิมคือเดินทางไปเที่ยวเดินทางอะไรต่างๆซื้อข้าวซื้อของเหมือนเดิมเรามีโอกาสที่จะกลับมาระบาดได้ใหม่นะครับแล้วที่เหลือที่เราลงทุนไปนะครับในช่วงเวลา1เดือนวันนี้นะครับก็จะเรียกว่าหรือหลายเดือนที่ผ่านมานี้ก็จะแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยกลายเป็นศูนย์ไปทันทีทันใดนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องนำเรียนทุกท่านว่าเวลาจะกลับไปสู่ภาวะปกติคงต้องใช้อีกเวลายาวพอสมควรสิ่งที่จะกลับไปได้ปกติได้หนึ่งครับคือมียารักษาถ้ามียารักษาเมื่อไหร่เราจะคุมเชื้อโรคได้ด้วยและอันที่สองคือรักษาที่ต้องรักษาให้หายเลยนะครับไม่ใช่แค่ระงับยับยั้งให้โรคไม่เจริญเติบโตอะไรแค่หลายแค่นั้นไม่เพียงพอหรือต้านมันไว้เฉยๆไม่พอนะครับอย่างที่เราบอกว่าเป็นยาต้านไวรัสไม่ได้รักษาไวรัสแค่มันทำให้โรคไม่กำเริบมากมายอันนั้นไม่ใช่เป็นการรักษาให้หายทั้งหมดข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือมีวัคซีนครับเมื่อไหร่ที่มีวัคซีนก็จะตอบได้เลยนะครับว่าการแพร่ระบาดของโรคก็จะจบลงได้ตอนนั้นแต่ว่ากว่าจะได้ตรงนี้ข้อมูลล่าสุดก็คืออาจจะต้องเป็นต้นปีหน้าซึ่งนั่นก็คือเราต้องใช้เวลาระหว่างตรงนี้ถึงต้นปีหน้านั้นในการที่จะควบคุมโรคได้คือควบคุมตัวเราเองให้ได้ปรับชุดพฤติกรรมของเราในช่วงเวลาตอนนี้ให้ได้เพื่อเราจะได้ไม่เอาเชื้อโรคมาอยู่ที่ตัวเราหรือเอาตัวเชื้อโรคของเราไปอยู่ที่คนอื่นเพราะฉะนั้นถึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ซึ่งก็ยืนยันแล้วนะครับทั่วหลายประเทศทั่วโลกก็ยังไม่ได้ยินยอมในช่วงตอนแรกที่จะปรับตัวเข้าก็จะเห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นหลักแสนขึ้นมาทันทีทันใดแต่ณตอนนี้หลายประเทศที่พอเข้าไปถึงระดับอย่างนั้นแล้วก็ต้องปรับตัวมาก็ต้องออกมาตรการออกมาคล้ายๆกับสิ่งที่เรากำลังออกอยู่นี้แต่เราออกก่อนตั้งแต่แรกก็เลยทำให้ตัวเลขของเราไม่ได้สูงเท่าเขาถ้าเราออกช้าก็คงไม่แตกต่างกันกับของคนอื่นเขาเช่นเดียวกันถึงออกได้เร็วแต่ถ้าเรายกเลิกเร็วก็จะกลับไปเป็นตัวเลขเหมือนกับประเทศอื่นๆที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าการตกเมื่อไหร่ก็ทันทีทันใดครับสิ่งที่ลงทุนมาทั้งหมดกลายเป็นศูนย์ทันทีครับค่ะวันนี้หมดประเด็นของคำถามแล้วนะคะฝากให้คุณหมอทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมและประชาชนที่ติดตามการแถลงข่าวทางบ้านค่ะครับวันนี้วันที่26เมษายนนะครับถ้าท่านผู้ชมจำได้วันแรกที่เราประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินคือวันที่26นะครับมีนาคมซึ่งเป็นวันที่เราได้ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในการที่จะได้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดกันมากขึ้นเราเชื่อว่าสิ่งที่เราออกมาตรงนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการที่จะดูแลกันก็เพราะว่าพวกเราเข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ร่วมกันชุดข้อมูลตัวเลขต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็ทำให้พวกเราได้เข้าใจสถานการณ์นี้ร่วมกันแล้วเราก็เผชิญหน้ากับสถานการณ์นี้ร่วมกันไม่ใช่เป็นแค่ภาครัฐอย่างเดียวที่ต้องรับผิดชอบหรือภาคประชาชนฝั่งเดียวที่ต้องรับผิดชอบนะครับหรือหมอคนเดียวที่จะต้องไปสู้กับโรคนี้ตอนนี้เราทุกคนต้องมาร่วมมือกันแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าใน1เดือนที่ผ่านมานี้พี่น้องประชาชนร่วมมือกันกับภาครัฐกับคุณหมอกับทางเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขกับทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวที่ประสบความสำเร็จอย่างที่ผมบอกมานะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมั่นคงนะครับทางกลาโหมทางตำรวจทางมหาดไทยหรือแม้กระทั่งกระทรวงการต่างประเทศล้วนแล้วแต่ว่ามาร่วมมือกันตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับที่เราจะต้องประคองสถานการณ์นี้ต่อเนื่องกันไปอีก
กาดก็ต้องไม่ตกนะครับแต่ทุกเรื่องที่เราอยู่ตรงนี้เราปรับตัวเข้าสู่ภาวะของการติดเชื้อตรงนี้นะครับในสถานการณ์การระบาดอย่างนี้ได้อย่างดีก็ขอให้ทุกท่านใช้ในเวลาตอนนี้ปรับตัวออกไปเรื่อยๆนะครับบอกว่าความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์เราที่มีอยู่นี้นะครับทำให้เราคงอยู่เผ่าพันธุ์ได้มาตลอดหลายล้านปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะเกิดขึ้นก็เป็นวิกฤตเป็นหายนะที่เกิดขึ้นมาแต่เราก็ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ตรงนี้ได้แล้วเราก็จะปรับตัวได้ไปตลอดนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจกับทุกๆท่านแล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับกราบขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณนะคะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.นะคะแน่นอนอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการปรับตัวนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเราได้รับผลกระทบกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าภาพที่เราเห็นและภาพต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงจุดต่างๆที่ตอนนี้มีการฟื้นฟูขึ้นแล้วก็มีภาพให้เห็นในภาพที่ดีๆเนี่ยนะคะถือว่าเป็นของขวัญในช่วงของความลำบากในช่วงของการปรับตัวแบบนี้อย่างโลมาสีชมพูเนี่ยนะคะที่ทุกๆท่านเห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งเป็นของขวัญที่สิ่งแวดล้อมหรือว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้นตอบกลับมาให้กับมนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละค่ะจากความอดทนอดกลั้นกับความลำบากที่เราไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวไม่ได้ไปใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผ่านมาแต่การให้ธรรมชาติได้หยุดหายใจนะคะณวันนี้เราจึงได้เห็นภาพความสวยงามแบบนี้อดทนอีกไม่นานนะคะเราก็จะสามารถกลับไปท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมและที่สำคัญนิวนอร์มจะทำให้เรานั้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและสามารถทำให้ธรรมชาติอยู่กับเราได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญทางท่านรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านณัฐพานุนพคุณนะคะสรุปประเด็นการแถลงข่าววันนี้ในภาคภาษาอังกฤษเรียนเชิญค่ะGood afternoon once again. Today is Sunday, April the 26th, 2020, and this is the English language summary of the daily press briefing of the Center for COVID Situation Administration, or CCSA, as we bring this to you every day around noon or 11:30 to 12:30 or to 1 p.m. Of course, you've seen the statistics today. We have statistics wherein approximately 3 million people worldwide have already been infected with COVID, with around 200,000 fatalities worldwide. And it is also already 1 month since the emergency situation in Thailand was declared on the 26th of March 2020, which led to the introduction of several measures to ensure that the public remains healthy and free from COVID-19. So we sincerely thank you for your understanding and cooperation throughout this tough situation, as well as in the coming weeks. We are doing our best to make the public healthy and happy and to be physically and mentally strong. So on screen, we have for you again today the numbers for the situation cases in Thailand. We have 15 new confirmed cases, making the accumulated total 2,922. The total number of recoveries we have is 2,594.Which is an additional, the additional recovery for today is 47, additional number of recovered persons. New fatalities, good news, no new fatalities recorded for today, maintaining the accumulated total of fatalities to be 51. For the observations on the new cases, the new infections were found from people still with close contact.With COVID patients or having been in congested areas such as markets. And 2 cases were discovered through active case finding, and 5 were identified from Thai nationals in state quarantine. And during the past week, from the 19th to the 25th of April, the largest group of new infection was the group of illegal migrants in Songkhla, the 42.New confirmed cases that we reported yesterday, and that number was added to the new confirmed cases of the general population yesterday. But today, it is only 15.
And this was followed by the identification through active case finding of 14 persons, and those having risk jobs and people who have traveled to congested areas. Of course, as you know, the various countries around the world have been continuing to fight COVID. They are continuing to be affected, and they have been implementing various measures. Some have been canceling festivals during golden weeks. Usually in normal times, that would be when they have long vacations. Just some additional information is just for practicality purposes, and as the CCSA has reminded you quite often, when you return home, of course, the first thing to do is to shower right away, change your clothes, clean your hands before you have dinner with your family. And of course, consuming fully cooked and hot meals is the best kind of meal, and individual utensils should be used. So as the spokesperson mentioned, we need cooperation from everybody, the continued cooperation, be it from the general public, be it the labor sector, be it expats, businesses, vendors, in short, the whole spectrum of society, not only Thais, but non-Thai persons as well, in the whole spectrum of Thai society. And COVID, of course, has forced us to adapt, as the spokesperson mentioned. And we therefore must get used to the new norm, a better new norm. So วิถีชีวิต สู่ชีวิตวิถีใหม่ที่ดีกว่าเดิม แล้วก็ระมัดระวังมากกว่าเดิม Of course, it's been tested and tried already that when humans adapt, humans become stronger. So moving to the numbers of violations in terms of curfew, as reported by the Operations Center for Security, which is one of the many operations center under the CCSA, we have numbers for you for those violating the curfew in terms of leaving residence, around 478, and a smaller number in terms of gatherings. Of course, this number is on the decrease, which is good news. It means that the general public is beginning to understand the necessity of all the measures of the curfew announced. And we have also around 18 provinces that have had no violations of the emergency decree yesterday. So that is something to be happy about. The issue on Thai nationals' repatriation, on the 25th of April, yesterday, we had a number of Thai nationals repatriated through the land border checkpoints, most of them crossing from Malaysia. And from the range of 18th to the 25th of April, the total number of returnees at border checkpoints is around 3,774. As for air repatriation of Thai nationals, that is still going on, and more flights are coming in until the end of the month, and all returnees would have to be quarantined according to the state quarantine process. Today, the 26th of April, we have one flight from Australia taking in around 212 passengers, including students, those who are working in Australia, and tourists as well. That flight arriving this afternoon. And tomorrow, as you see on the slide, we have three repatriation flights, first being from Japan, and also from the Netherlands, and also from New Zealand, the details of which you can see on screen. And of course, every day we bring to you the activities of the Thai missions, Thai embassies and consulates abroad, on their facilitation and the care that they are providing to the Thais still living abroad or on their way back in the near future. So first we have some images for you. First is India, yes, the images from the Royal Thai Consulate in Kolkata. Yesterday and the day before, we had the facilitation of for the repatriation of Thai Buddhist monks and pilgrims by chartered flight back to Bangkok. And you have a couple of images there in Kolkata, the embassy facilitating the monks at the airport on their way back.
And also we have an image about Australia, because today we will have a repatriation flight from Australia. Our embassy in Canberra and Consulate General in Sydney have joined hands to facilitate this flight. It will go through the quarantine process, state quarantine process. Of course, you see the ambassador of Thailand in Canberra, as well as the Consul General in Sydney, sending off the Thai nationals for that repatriation flight, which will be arriving later today. And next, of course, we have some images here, yes, of the ambassador of Thailand in Buenos Aires, Argentina, preparing the food supply kits for the Thai students in Argentina. You may notice that the packages include instant noodles, which for Thai people, it's a very popular, convenient meal. And here's another image, yes, and face masks as well, which were sewn by the embassy staff. And in some countries, that might be difficult to find, so that is being provided and shipped to the Thai community and Thai students in Argentina. Yes. So for the inquiry portion, we received some inquiries. I'll go through one each day. On social media, we received some inquiries. Why do we have so many accumulated persons under investigation, PUIs? So the Department of Disease Control clarified that since the beginning of January, there were about 45,000 PUIs, around 40,000 cases have showed negative results for COVID, because several of them actually suffered from, were diagnosed with influenza. And the remaining 5,000 in the system was due to some delay in the data recording, and almost all of them have now been diagnosed with a negative result. And if a positive result is found, the laboratory and the hospitals are obliged to report this finding within 3 hours. And of course, that number would be added to the chart that we present to you every day in terms of the new confirmed cases. So therefore, in terms of PUI, there is no remaining positive cases in the system. Once a PUI and then diagnosed, and then it is certain for sure whether it is positive or negative, and put into the tally that we have daily. So in summary, the high number of PUIs mean that more people are being tested, and this does not necessarily imply that most of them are sick or infected. In fact, the majority have been tested already, and the results have been negative. Yes, and as always, I would like to provide a gentle reminder to the English language audience listening to this broadcast on social media or around the world on television as well. A gentle reminder on the importance of keeping personal hygiene and maintaining physical distance. We cannot still, to this day, be certain when the pandemic will be over. And yet, there is already a warning for the possibility of the second wave, as we repeat it often, the second wave of outbreak in many countries around the world, if the existing restrictions, measures, and recommendations for public health, for health security, if they are neglected prematurely, if they are neglected prematurely, and when there is not yet a vaccine, a global vaccine. So it is therefore essential that we always keep our guard up, keep a watchful eye on the situation, and look after yourself and your loved ones. Look after yourself and your loved ones. The only wave that we want is a wave, perhaps, of goodbye to COVID. And until then, we hope that the second wave go away. Keep strong and healthy today. มาร่วมกันรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการกลับมาของโควิดระลอก2กันนะครับ Thank you very much. More power. สวัสดีครับขอบคุณค่ะท่านรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านณัฐพานุนพคุณนะคะซึ่งนี่ก็คือประเด็นสำคัญในการแถลงข่าวของวันนี้นะคะถึงแม้ว่าเป็นวันอาทิตย์แต่ทุกท่านก็ยังคงต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหารวมถึงให้เรานั้นสามารถผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด -19 ไปได้นะคะวันนี้หมดเวลาของการแถลงข่าวแล้วนะคะดิฉันปวีณาฟักทองพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
้